ตอนนี้จะมาเข้าสู่ช่วงของpanel discussion นะคะเกี่ยวกับ Colin บน production อันนี้ก็คือจะเป็นแขกรับเชิญของพวกเรานะคะก็คือเป็นผู้ที่ใช้งาน Colin บน production จริงๆก็จะมีอันดับแรกก็คือเป็นเทปที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือจะใช้ของColin บน production ของ Tax World นะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นพี่เติ้งค่ะจาก PCB นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำถามคร่าวๆที่เจอมาบ่อยๆเกี่ยวกับคอลลินที่เวลาเราเปลี่ยนมาใช้เนี่ยก็จะมีเกิดคำถามกันมานะคะก็คืออันดับแรกเลยรู้จักคอลลินได้ยังไงคะส่วนตัวสำหรับผมนี่ก็คือผมรู้จักคอลลินตอนปี2014ครับก็รู้จักจากจริงๆต้องบอกว่าโดยบังเอิญคือผมได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มคอลลินบน Slack ของ TJP ครับก็คุยกันคราวนี้เขาก็เสนอมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยลองเกิดของเขาสิเขาพัฒนาขึ้นมาคราวนี้ผมก็เลยทำโปรเจกต์เล็กๆขึ้นมาเสนอน้องๆในทีมว่าเฮ้ยลองใช้คอลลินกันไหมอะไรอย่างนี้นั่นก็คือสิ่งที่จุดเริ่มต้นการรู้จักคอลลินของผมครับครับก็สำหรับผมรู้จักจากน้องก็ดิวครับอยู่ที่ทาร์สเวิลด์แล้วก็มาโดนรักน้องแรงๆทีก็ตอนที่มาคุยกับพี่เอฟที่ทาร์สเวิลด์ด้วยครับก็พอได้รู้ว่าเอ้ยมันทำอะไรได้บ้างก็สนใจแล้วก็เลยเริ่มศึกษาคำถามต่อมานะคะก็จะเป็นวิธีที่ทีมเอาคอลลินมาใช้ในช่วงแรกเนี่ยค่ะมีวิธีการโน้มน้าวคนในทีมยังไงบ้างคะครับก็พอดีที่ออฟฟิศนะครับเขาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นรูปแบบทีมเล็กๆคล้ายๆสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นทีมที่เอามาลองบุกเบิกเปลี่ยนพัฒนาองค์กรคราวนี้ก็เลยคนเราก็เลยได้มีอยู่กันเองเนี่ยครับหลัก10คนคราวนี้ก็กำลังจะได้เรื่องโปรเจกต์ Android คราวนี้ก็เลยคุยกับทีมว่าเอ้ยมีภาษาหนึ่งรู้จักมาอะไรเงี้ยน่าทำให้งานเร็วขึ้นนะก็ผมก็ไปพูดข้างทำเพจของผมเพื่อเซตอัพโปรเจกต์ Android ขึ้นนะแล้วก็พยายามแบ่งส่วนนึงว่าโอเค Java ก็เป็นต่อ Java ไป Kotlin ก็ต่อ JT คือส่วนไหนที่เป็นโค้ดที่ผมเขียนผมก็จะพยายามเอา Kotlin มาใส่ไว้แล้วคราวนี้ระหว่างการทำงานเนี่ยคือเวลามีคนอื่นมีคนในทีมมาเห็นเค้าก็จะถามบ้างว่าตอนแรกเหมือนเขาก็จะดูๆครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ใช้ที่ลองใช้ด้วยครับก็คือเนี่ยครับก็มีพิงแล้วก็พี่ท็อปที่อยู่ในทีมแอนดรอยด์เหมือนกันเขาก็อาจจะพอแชร์ได้ว่าเขาเป็นยังไงลองแชร์นิดนึงได้ไหมอ่ะต่อครับก็ที่จริงตอนแรกเราก็ได้เขียนเพจ Java อยู่ก่อนแทนนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็เห็นข้อดีบางอย่างของภาษาคอลลินก็ไปอ่านตามดอกคิวเมนต์ของเขาว่าเขียนมาค่อนข้างดีแล้วก็จะแบบอันนี้เคิร์ฟไม่ค่อยเยอะเข้าใจได้ง่ายก็เลยพยายามมาเก็บทั้ง Java บางไฟล์เพราะว่าสามารถในโปรเจกต์เราสามารถทำทั้ง Java แล้วก็ Kotlin กันได้แล้วค่อยๆมาเก็บไปเรื่อยๆติดปัญหาแล้วมันก็จะมีทูลมันก็อย่างที่ตอนแรกที่อย่างโจมันจะสามารถคอนเวิร์ตได้ง่ายๆก็กดอะไรนะเอกสาร
ลิ่นก็จะแปลง่ายขึ้นแล้วก็อะไรในคอลลิ่นเนี่ยค่ะที่พอได้เขียนแล้วทำให้รู้สึกว่าเราไม่อยากกลับไปจาว่าอีกแล้วอันนี้ส่วนตัวผมคือผมชอบแรนด้าเซสชันครับผมรู้สึกว่าแรนด้าเซสชันเนี่ยมันทำให้วงของเราเนี่ยมันมี power มากขึ้นคือเราสามารถประกาศแรนด้าของเราเป็นชั้นของโค้ดที่เราสามารถไปรีวิวได้หรือไปใช้ที่อื่นได้อีกอันนึงที่ผมรู้สึกก็คืออย่างเช่นเรื่อง listener เนี่ยผมรู้สึกการประกาศ listener บางทีค่อนข้างวุ่นวายเกินไปเวลาเราต้องมาใช้เนี่ยเราก็ต้องคอนฟอร์มเราก็ต้องมี new view จุดคอนคลิก listener ใช่ไหมครับบางทีเนี่ยมันวุ่นวายเกินไปเราแค่อยากต้องการชั้นของโค้ดเนี้ยเรียกโดยคนที่เป็นคลายนอกเนี่ยทำได้เลยสามารถทำให้ผมแบบไม่สามารถไม่อยากกลับไปใช้ Java อีกครับก็ถ้าเป็นของผมก็ตัว declare นะครับหรือว่าพวก pointer set ก็ปกติ Java มันต้องประกาศ string x ต้องกับอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับก็คือพอเป็นคอลินก็เหลือแค่ val กับ var มันก็ลดในพวก pointer set ไปได้แล้วก็พวกการเช็คเนาครับพอมันมีตัวอะไรนะตัว optional ขึ้นมาครับการใส่ question mark อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้โค้ดเซฟขึ้นตั้งแต่ผมใช้คอลินผมก็รู้สึกว่าไอ้เนาไม่ได้ exception ผมก็เจอร้อยลงเยอะเลยในโปรเจกต์น้อยมากจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของ intention ครับก็มันจะปกติถ้าเขียน Java เราจะไม่อยากได้ฟังก์ชันอะไรบางอย่างไงที่มันใช้แบบ global ทุกอย่างใช้กันเยอะแล้วเราทำไมต้องเขียนฟังก์ชันเป็น class แล้วก็ใช้ function ทุกอย่างก็จะเข้าถึงง่ายขึ้นที่ชอบจริงคือเป็นเรื่องของตัว getter setter แล้วก็พวกที่แบบ file UID ครับที่เมื่อกี้ที่บอกในสไลด์ครับก็คือรู้สึกว่าการที่เราไม่ต้องเขียนตัวเองนะแล้วมันตัวเขาไม่จัดการให้เลยทำให้เราโฟกัสที่ตัวโลจิกจริงๆก็เลยรู้สึกว่าพอชาร์ทำเสร็จปุ๊บโค้ดมันขึ้นเลยก็พูดถึงว่าทำไมพอคอลลินดีกว่าจะว่ายังไงแล้วมีอะไรของจะว่าที่ยังทำให้เรานึกถึงอยู่ว่าไหมคะในคอลที่แบบว่าใช้คอลลินปุ๊บยังนึกถึงสิ่งดีของจาว่าอยู่สลับออกมันไม่มีอะไรก็ผมแค่ต้องกลับไป Java อะไรอย่างเงี้ยจริงสำหรับผมเองก็คือต้องยอมรับกับผมว่าอย่างเดียวที่ผมยังอยากกลับไป Java อยู่คือว่าเรื่อง compatibility ของตรงอื่นนะครับคือเพราะว่าเรื่องนี้มันความบางทีมันสำคัญเพราะว่าคือผมเนี่ยส่วนตัวได้ไปมีได้ไปลองเขียน open source กับคนอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็การที่เราบอกเขาว่าเราอยากใช้คอนลินในผมโปรเจกต์เขามันค่อนข้างลำบากนี่คืออย่างเดียวที่ผมยังจำเป็นจะต้องกลับไปเขียน Java บ้างอะไรเงี้ยครับทุกครั้งที่กลับเขียน Java ก็อย่างที่ต้องบอกก็คือรู้สึกเหมือนมือเปื้อนขี้ครับมันลำบากจะทำอะไรทั้งอย่างมันจะวุ่นวายครับมันก็ลำบากคนอื่นมีคำถามอะไรถามได้ตลอดเลยนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวจะถามเป็นแนวทางให้ก่อนแล้วก็ให้น้องๆพูดหน่อยไหมจริงถ้าโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่สตาร์ทใหม่ก็คงไม่ได้กลับเขียน Java จริงๆเพราะมันแบบรู้สึกคอลลิ่งมันดีมากๆจริงๆถ้าแบบรู้จักคนอื่นที่แบบว่าเฮ้ยเขียน Java อยู่ก็พยายามแบบแทรกแซงไปลองเขียนคอลลิ่งดูสิอย่างเงี้ยมันต้องเยอะนะดีแต่ถ้าแบบว่าถ้าแบบมันก็จะมีอย่างที่พี่แอบบอกครับอาจจะเป็นเรื่องของคนในทีมถ้าอย่างมาอย่างเงี้ยในนามPCBเนี่ยใช่ไหมครับเขาก็จะแบบว่าทางคอของแบบแบ็กกิ้งหลักเขาก็จะพยายามใช้จาว่าเพราะเขาต้องแบบว่าคอยเมนเทนคือเหมือนกับเขาจะมีเรื่องคอนเซิร์นอย่างเดียวแค่ถ้าสมมติว่าเราทำโปรเจกต์เสร็จแล้วปุ๊บเราจะดีลิเวอร์ของให้เขาแล้วใครจะเป็นคนเมนเทนต่อถ้าเขาไม่อยากเริ่มเขียนภาษาเดียวจริงๆก็คงไม่ได้กลับเขียน Java เท่าไหร่แต่ว่าด้วยผลประกอบคือว่าคือในทีมจริงๆก็จะมีคนที่เป็นเวนเดอร์เข้ามาจอยด้วยคนที่เป็นผู้เรียนเข้ามาจอยด้วยซึ่งกลุ่มคนพวกนี้คือบางทีเขาเคยเขียน Java อยู่เพราะฉะนั้นคือโปรเจกต์ที่ทำก็เป็นไฮบริดคือมีคอตลินบ้างมี Java บ้างแต่ข้อดีคอตลินคือว่าทำงานร่วมกันได้ก็เลยไม่ได้จะกลับเท่าไหร่ทีนี้ปกติเววิธีการที่ผมทำงานคือว่าถ้าเกิดอยากจะให้เขาลองใช้งานคอตลินเนี่ยก็ไปนั่งเขาคาดคนเลยแล้วก็เขียนด้วยกันเลยแทนแล้วก็อันนี้จะเป็นคำถามว่าสมมติเรามีโปรเจกต์ Java อยู่แล้วเราอยากจะเปลี่ยนเป็นคอลลินเนี่ยมันยากไหม
หรือว่าใช้เวลานานไหมในการเปลี่ยนแปลงโค้ดทุกอย่างค่อยๆทยอยไปอย่างเงี้ยก็ถ้าจริงๆใช้เวลาไม่นานครับก็อย่างที่บอกอ่ะในของถ้าใช้ Android Studio ใช่ครับมันจะมีทูลก็ปลั๊กอินนะครับมันจะมีKotlin ปลั๊กอินนะครับถ้าอยากจะคอนเวิร์ตโค้ด Java ให้เป็นKotlin เลยก็ใช้มันมีช็อตคัทให้กดครับกดเข้าไปปุ๊บก็จะคอนเวิร์ตโค้ดที่มีอยู่เปลี่ยนเป็นKotlinให้ก็ไม่น่าจะยากนะครับเพราะมันสามารถทำร่วมกันได้แต่มันจะต้องใช้เวลาในการเซตอัพนิดนึงมันจะมีแบบเขาจะมีพอมีด็อกคิวเมนต์บอกให้อยู่ครับว่าจะต้องเพิ่มแกเดอร์ตรงไหนต้องคอยซิงอะไรอย่างเงี้ยให้ครับแต่คิดว่าไม่ยากครับเปลี่ยนได้และนี่ก็คือเป็นคำถามสำคัญเลยนะคะคิดว่าKotlinเนี่ยพร้อมสำหรับโปรดักชันแล้วหรือยังก็ส่วนตัวทักทูใช้มาจะ2ปีแล้วครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ที่ใช้คอลลินนานที่สุดแล้วเราไม่ได้บอกว่าเราดีที่สุดแต่เราใช้นานที่สุดส่วนตัวเนี่ยผมว่ามองว่าน่าจะพร้อมแล้วครับก็อาจจะความรู้สึกมันจะเซนไลน์กับเหมือนตอนที่ทีมไอเอสเขากระโดดไปใช้สวิฟต์นะครับก็อาจจะมีคำถามเลยจะเล็กน้อยแต่ว่าเนื่องจากว่าจริงสปิริตของคอลลินเนี่ยเขาสปิริตยอมกับสวิฟต์เลยก็คือเขาต้องการinteroperable กับ RPC ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่คอลลินเขาเป็นจุดขายตลอดเขาต้องการอินเตอร์ออฟกับ Java ตลอดฉะนั้นถามว่าพร้อมไหมในส่วนตัวคิดว่าพร้อมนะครับแล้วก็อยากสนับสนุนให้ทุกคนได้ลองด้วยแล้วก็แบบแชร์ให้ทุกคนได้ลองอะไรอย่างเงี้ยให้พี่ท็อปแล้วกันครับในฐานะคนที่อยู่ SCB มาแทนเพราะว่าก็ถ้าเกิดเป็นที่ทำกับทีมด้วยกันเองคิดว่าพร้อมหรือเปล่าก็จริงตัวคนตัวคอลลินคือทำมาไม่มีปัญหาอะไรก็คือใช้โปรดักชันจริงๆเหมือนกันแต่ว่าพี่เดี๋ยวไปโปรโมชั่นที่เป็นอินเตอร์เทสข้างในคือไม่ทำอิสแปนนอกแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเคสที่บอกว่าต้องไปใช้กับวันที่เป็นของ Story SCD จริงๆเลยก็อาจต้องพิจารณาทาง TVT อีกทีนึงเพราะว่าด้วยสตรัคเจอร์ของบริษัทเองคือเราเป็นทีมเดเวลลอปเมนต์แต่ว่าพอเดเวลลอปเสร็จปุ๊บมันต้องแฮนด์โอเวอร์งานให้คนที่ดูแลต่อซึ่งทีมที่ดูแลต่อวันที่เป็นไม่พร้อมเท่าไหร่ก็ต้องอินเทกเข้าไปเรื่อยก็ถึงวันที่เขาพร้อมก็อาจต้องรอประมาณนั้นเลยครับมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มไหมคะเขาเรียนมาจะว่ามันคอมไพล์เยอะขึ้นหรือช้าลงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ตอบใครก็ส่วนตัวผมนะจริงๆแล้วถ้าจะเทียบกับ compilation time ของบอสผมยอมรับเขาว่าช้านิดหน่อยช้าลงนิดนึงครับแต่คือถ้าเกิดเราได้ใช้ Kotlin ตัวเวอร์ชันล่าสุดก็คือ 1.0.2 เนี่ยสิ่งที่ Kotlin ทีมเขาซัพพอร์ตก็คือ incremental compilation ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปเซตอินเกรดให้ Kotlin จุด incremental เป็น true ใช่ไหมครับความเร็วเนี่ยส่วนตัวผมว่าไม่ต่างคือเหตุผลก่อนแล้วเนี่ยที่มันต่างก็เพราะว่า Java เนี่ยเขามีตัว incremental compilation อยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้ถ้าเกิด Kotlin เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะมีโอเคนิดหน่อยแต่ว่าคิดว่าไม่ต่างนะครับตอนที่ผมเริ่มกับทีมเริ่มมาใช้ครับก็มาอยู่ที่ของเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยยังก่อนหน้าที่จะไม่ทราบไอ้ผมก็ตีตัวนี้ที่ในเกรดเดิลก็รู้สึกน้องๆในคลิปก็บอกว่ามันมีรู้สึกช้าบ้างแต่ก็เป็นความช้าที่รู้สึกว่ารับได้นะครับสำหรับยิ่งถ้าในโปรเจกต์เราไลบรารีไม่เยอะกว่าถ้ามันจะช้าไอ้ตัวที่มันส่งผลมากกว่าคือจำนวนไลบรารีที่เราใส่ลงไปในเกรดเดิลมากกว่ามีคำถามอะไรเพิ่มไหมคะนิดหน่อยก็คือคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาก็คือถ้าเกิดเอาไปใช้กับพวกเอสเพรสโซหรือว่าออโตเมทติ้งมันจะติดอะไรยังไงครับก็ตอนนี้โปรเจกต์ที่ผมทำก่อนหน้านี้นะครับที่ใช้คอลลินก็ใส่เข้าไปหลายอย่างครับก็มีจาโคโฟเช็คโค้ดโค้ดเลยก็มีตัวยูนิตเทสของ Java เองเจยูนิตสิก็ใช้ได้ครับ UI เทสเอสเพรสโซอ๋อแต่ Espresso จริงๆอ่ะเขียนเป็น Kotlin ได้ครับเพียงว่าไอ้ตัว UI Automate เนี่ยผมจ้างคนข้างนอกเข้ามาก็บอกของเขาเขียน Java เหมือนเดิมก่อนแต่ผมตอนที่ผมเป็นไกด์ไลน์ให้เขาผมเป็นไกด์ไลน์เรื่อง Kotlin ก็มันก็รันได้ปกติดีครับก็ดูว่าโดยรวมไม่น่าจะมีอะไรเพราะที่โลกก็ใช้ครับก็ติดอย่างที่พี่เอบอกแค่เรื่อง Open ที่เหลือก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับแล้วก็อีกเรื่องก็เหมือนกับมันจะติดปัญหาเรื่องโมเมนต์ของแอปที่โปรดักชันออกไปไหมแบบถ้าเกิดเขียนกับจะว่าโปรแกรมมันจะดีกว่าหรือเปล่าพอเขียนกับคอนดิ้นมันจะตกลงไปสักเท่าไหร่อ๋ออันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับส่วนตัวผมตอบได้เลยว่าไม่ครับเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าคอลลินเนี่ยตัวคอลลินของไพเลอร์มันแปลเป็นไบโค้ดที่เป็น Java สิ่งของไพเลอร์ฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ามองในมุมของตัว Android App เขาเห็นไบโค้ดเขาไม่ได้เห็นโค้ดเราเลยครับฉะนั้นมันมองเห็นเป็นไบโค้ด
ปกติอยู่แล้วฉะนั้นผมคิดว่าไม่น่ามีผลกระทบอะไรเลยครับสิ่งเดียวที่ผมคิดออกตอนนี้คือการเอาไปใช้บน Android ก็คือตัว Kotlin Library เนี่ยมีไปตอบเขาทั้งหมด 5,000 นะครับก็คือเท่ากับว่าเราถ้าลองคิดภาพคือเราอาจจะต้องเพย์ไพรซ์มันในการใช้ Kotlin นิดนึงก็คือ 5,000 ไปต่อว่าเราก็พวกเราก็รู้กันอยู่ดีว่า Android มีทั้งหมด 6.5 ใช่มั้ยครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกันเราจ่ายสัก 5,000 ไปต่อเพื่อได้ใช้library ที่ดีครับมีคำถามอะไรไหมครับอยากให้ลองทีม SCP ลองพูดอะไรสักเล็กน้อยเกี่ยวกับ Kotlin เผื่อแบบบางคนที่ยังตัดสินใจอยู่หรือยังคิดที่จะใช้หรือแบบยังไม่แน่ใจว่าจะใช้อยากให้ลองแบบขายของนิดนึงครับโอเคก็มันไม่ยากครับมันไม่ยากที่คิดขึ้นจริงแล้วผมเนี่ยมีช่วงเวลาแก็บระยะนึงตั้งแต่ได้ยินจากมาตั้งแต่มันไปเยี่ยมที่ทาร์กโดนมาคุยกับทีมมาคุยกับพี่เอฟเนี่ยผมก็ทดไว้ก็ศึกษาแล้วแบบก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีจนพอมาได้เริ่มเนี่ยพอมีโปรเจกต์ออนแล้วก็บอกว่าได้ขึ้นมาตั้งแต่ศูนย์เลยผมก็ลองเช็คครับแล้วคนพบว่าทำไมไม่เริ่มที่เร็วกว่านี้วะคือมันใช้เวลาน้อยมากๆครับก็สำหรับคนที่ยังรังเลอยู่ผมว่าลองเลยครับถ้าคุณมีอำนาจมากพอที่จะเปลี่ยนบางส่วนของในโปรดักชั่นนะครับผมว่าลองแค่เช็คเอาเฟเดอร์เอาคอลลินเฟเดอร์ไปเสียบปุ๊บเนี่ยแล้วดีที่คนอื่นก็ไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็ใช้ไปโอเคดีให้ใส่ไปแล้วพอสักพักนึงอ่ะพอมีคนเห็นโค้ดอ่ะผมว่ามันซื้อใจคนได้แน่นอนขอแค่เห็นน่าจะเหมือนกันครับก็เหมือนกับว่าน่าจะมันคือเรียนรู้เคอร์ของภาษาเองมันไม่ได้เยอะมากครับคิดว่าทุกคนน่าจะเข้ามาจอยกันมันน่าจะโอเคก็คือแบบว่าถ้าอย่างตอนแรกในทีเนี้ยก็จะมีเบสจะมี Java บางส่วนแต่เราค่อยๆแปลงไปมันก็จะแบบอย่างที่พี่ได้บอกเนี้ยก็จะไม่ค่อยมันพอมันทำงานร่วมกันได้คนที่เขายังอยากจะเขียน Java อยู่เขาก็ยังเขียน Java ต่อไปได้แต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราบอกเฮ้ยภาษาเนี้ยมันเริ่มดีนะเริ่มไม่ค่อยๆคุยกับเขาบ่อยๆปุ๊บเขาจะเริ่มออนโน้นนะเราน้อมน้ำมาแล้วเขาจะเริ่มค่อยๆเขียนมาด้วยกันได้ครับคิดว่าถ้าส่วนตัวมันเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับจากค่าสมมติสิงมันเป็นตอบเพิ่มประมาณ 5,000 เงี้ยมันคุ้มค่าการลงทุนครับผมว่าง่ายสุดก็เริ่มจากตัวเราก่อนครับคือแบบที่เพิ่งบอกคือว่าก็แอดไปต่อเกินตัวของ Kotlin แล้วก็ทำช็อปบนหลุดก็ทำก่อนทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดอยากให้คนอื่นเข้ามาใช้ด้วยอ่ะก็ง่ายๆคือก็ไปแทนเขาครับคือเป็นการเขาแล้วก็ลองทำสักพักหนึ่งถ้าเกิดเขาเห็นข้อดีเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากใช้คือละของแต่มันคีดมากๆแล้วก็มันทำให้คนมาทานง่ายขึ้นอีกแบบก็อยากใช้ของเราอันนี้ก็คือฟังจากทาง SCB นะคะลองฟังจากทาง Taskworld ดูว่านะคะว่าหลังจากที่ได้เขียนขึ้นมาอย่างยาวนานเนี่ยรู้สึกอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังยังไงเกี่ยวกับคอลลินบ้างคะครับก็ชื่อเบิร์นครับผมเป็น Android Developer ที่ทำตัวนะครับตัวแล้วก็อย่างที่พี่เอฟเคยพูดนะครับก็คือเริ่มจากที่พี่เอฟเข้ามาปุ๊บแล้วก็เขาทำเองแอบทำปฏิกรรมช่วงนึงไม่ได้ทำงานแล้วก็เอามาเสนอกับน้องเห็นว่าตอนแรกพวกเราก็แอบงงครับคือมันก็โอเคเข้าไปอ่านผมก็แอบงงบ้างเพราะตอนแรกเหมือนกับก็ไม่รู้จักเลยคืออะไรว่าก็นี่อะไรนี้แต่พอแบบได้ลองเขียนนะครับผมได้ลองเขียนประมาณ3วันนะครับในนั้นมาหลังจากอาทิตย์นั้นปุ๊บเสาร์อาทิตย์เปลี่ยนจากว่าผมคอลลินเหมือนกับโปรเจกต์ยุคนี้ทั้งหมดคือมันง่ายจริงครับอย่างพวกแบบไอ้พวกที่เป็นฟังก์ชันเอ็กเทนชันทั้งหลายของ Lisp เนี่ยมันทำให้ชีวิตผมง่ายมากๆเลยพวกแมป reduce อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ถ้าเกิดสมมติว่าก็แต่จริงก็คือแต่ที่ผมลองอ่ะครับก็ยังมีปัญหาอยู่เช่นสมมติว่าเรายังต้องทำงานกับพวกที่เป็นเวนเดอร์หรือว่าทำงานในที่ต้องส่งงานให้คนอื่นเพื่อเมนเทนครับเขาอาจจะยังเขาอาจจะฟีลแบบไม่ compatible กับการที่จะต้องเปลี่ยนภาษาเพราะว่าการเปลี่ยนภาษามันหลายๆอย่างก็คือมันเป็นเรื่องใหญ่ครับมันต้องมีการเรียนรู้อะไรอย่างนี้แต่คือก็อย่างที่ทั้งพี่ๆเขาบอกครับเราให้ลองแบบลองไปแคร์โปรแกรมมิ่งกับเขาลองโชว์ว่าดีของเขาเพราะจริงๆคือเดี๋ยวจะใช้ทริคนี้ก็ได้ครับในทั้งหมดเราชอบใช้กันคือเราชอบเกณฑ์ครับมันว่าภาษาที่เราดีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ใช้ได้ครับก็คือเราพยายามก็คือทางเราเนี่ยก็คือแบบลองไปเล่นกันเพราะจริงๆตอนที่เข้ามาแล้วนะคือทั้งหมดเราก็คือเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาที่นั่นครับชื่อ
อารมณ์ทำ movie world ครับลองเข้าไปแล้วก็เราลองไปต่อ API ที่เป็น open API สำหรับโชว์รูปของหนังเนี่ยเราก็ใช้ Kotlin หมดเลยครับเขียนเพื่อเทสอะไรอย่างเงี้ยครับลองทำมันปล่อยโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยก็ได้ POC ขึ้นมาเพื่อเทสอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือเพื่อของเราอยากมีเซตเนี่ยคือการที่จะชักจูงเดเวลอปเปอร์ที่ดีครับว่าเราควรจะใช้โค้ดในการที่จะชักจูงเขาใช้การพรีเซนเทชันเพราะโค้ดเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเห็นเขาทำงานทุกวันถ้าเขาเห็นว่ามันสวยเซ็กซี่อ่ะสุดท้ายเขาก็เอาเลยครับอยากให้น้องๆไปดูมั้งหาเนี่ยครับก็ตอนแรกผมก็ใช้จาวาแหละครับแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมย้ายงานพอดีไปสมัครคลาสโก้ปุ๊บสัมภาษณ์ปุ๊บเขาสัมภาษณ์เสร็จสักพักแล้วเขาก็ตอบกลับก่อนจะจบสัมภาษณ์ว่าแต่ทีเนี้ยไม่ใช้จาวานะผมมีข้อนึงภาษาอะไรวะจะใช้ไฮบริดหรือเปล่าคิดในใจพอเขาบอกว่าคอร์ดินปุ๊บก็บอกให้ลองไปศึกษาดูเนี่ยผมก็ลองไปดูก็เห็นแล้วก็โอเคดีแล้วพอมาเริ่มงานจริงวันแรกเนี่ยพี่ก็คอยแบบช่วยประกบแล้วก็ดูแบบอะไรเงี้ยครับผมก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึงวีคนะครับก็เข้าใจคอนเทนต์พอสมควรแล้วแบบเริ่มเขียนโค้ดจริงได้ตอนนี้เคยไม่สุขมากครับเรียนใหญ่ครับผมก็ทำงานก็ตั้งแต่ทำงานมาก็คือทำงานกับครับพอปีนึงก็เริ่มคอนเทนต์เลยค่ะก็มาวันแรกก็เจอคอตลินเลยก็เป็นไม่คือเรารู้สึกถูกก็มันสนุกว่ามันดีมากค่ะก็คือหลังจากนั้นก็ไม่อยากกลับไปเขียนจาว่าแล้วมันกระชับมันสวยจริงๆอะไรเงี้ยคือหนูก็มาตอนแรกก็เบสิกเลยเงี้ยค่ะหนูก็เริ่มก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากที่จะเรียนรู้มันอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็ขายของกันมาเยอะแล้วนะคะมีใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มอีกไหมคะแล้วพวกอินสแตนซ์อะไรนี้ใช้ได้อันนี้พูดตามตรงครับผมว่ายังไม่ค่อยเวิร์คครับคือจริงๆแต่นี้ด้วยถ้าเกิดดิฟเฟนซ์ฝั่งคอลเลกคือว่าผมลองใช้กับจาว่าบางอย่างไม่ค่อยเวิร์คนะครับแต่ว่าบนคอลเลกก็จะท้าทายขึ้นครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเวลาสวอปโค้ดเนี่ยมันก็เนื่องจากว่ามันมีจุดลำบากนิดนึงว่ามันต้องแปลหลายส่วนก็คือมันก็ยังไม่ค่อยเวิร์คครับอันนี้เป็นจุดสำคัญครับถือว่าน่าจะเป็นรองที่คือใส่ไว้ในสไลด์เหมือนกันถ้าน่าจะสำคัญเพราะว่าดีไม่ค่อยเวิร์คก็จริงอีกอันนึงที่ผมอยากแนะนำคือมันจะมีตัวนึงที่เรียกว่า JRebel นะครับ JRebel เนี่ยเขาทำงานคล้ายกับอินแสนลันเลยเขาเป็นปลั๊กอินที่ไว้สวอปโค้ดเป็นฮอสวอปโค้ดเขาพูดว่า implementation เขาดีกว่าครับเขาสามารถทำงานร่วมกับ Java แล้วคอลลิ่งได้แต่ส่วนตัวยังไม่ได้ลองเหมือนกันครับมีใครมีคำถามเพิ่มอีกไหมคะเรื่องของออโต้คอมพีทใน Android ตัวเดียวครับมันจะช้าลงมากไหมครับอย่างสมมติเราเขียน extension function ไว้มันจะ recognize ได้ไหมครับว่าไม่ช้านะดีกว่าไอโค้ดเยอะเลยผมว่า Android น่าจะตามอยู่หลายช่วงตัวอยู่แล้วเรื่อง Page Builder แต่ก็ถ้าเกิดเป็น 2.2 ก็ผมว่าดีขึ้นแต่ส่วนตัวผมว่า Echo ยังดีกว่าเยอะเลยครับเรื่อง Page Builder อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องจริงๆว่าไม่ช้าไม่รู้สึกอะไรครับมีคำถามเพิ่มไหมคะเรื่องของครับเดี๋ยวเสริมเรื่องไอ้ตัวอะไรที่คือจริงๆคือที่ทำมาครับมันไม่ช้าแต่ว่ามันจะมีปัญหานี้หน่อยอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราอ่ะเป็นตั้งชื่อเดียวคล้ายๆกับชื่อที่เป็นเดียวเฟรมเวิร์กอย่างเงี้ยครับมันจะแอบมีปัญหานิดนึงเพราะว่าคือมันจะพยายามโชว์ที่เป็นชื่อที่เป็นเฟรมเวิร์กอยู่บางทีพอเรากดเพื่อที่จะโอโลมีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายว่ามันจะไม่ใช้ชื่อเป็นเอ็กเซนชั่นเราจะใช้เฟรมเวิร์กจริง
คือฉะนั้นเนิร์ดไม่ได้ครับพยายามติดเลี่ยงตั้งชื่อให้ตรงเป็นเพราะตอนแรกก็ทางเราครับทางเราก็ตั้งนะครับตั้งเป็นสตาร์ทบิวตี้เนี่ยมันก็เลยแล้วสักพักงงเอ๊ะทำไมใช้ไม่ได้ทำไมมันขึ้นคอมไพล์เลอร์พอไปดูอ๋อมันไม่ได้อินพอร์ตในเทนชั่นมันนึกว่ามันเป็นหัวคอมเพลอร์อะไรคือถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามแบบเขียนชื่อนิดนึงให้มันแบบแบบให้มันต่างกันหน่อยครับเราได้รู้อ๋อนี่คือฟังก์ชันที่เป็นเทนชั่นจริงๆนะไม่ใช่แบบเป็นหัวคอมเพลอร์ครับหรือว่าตอนหลังๆเราก็ใช้ดีใช่ตอนหลังเราก็แอบใช้ดีฟิกเหมือนกันคือถ้าเกิดอยากเห็นนะครับลองไปดู reactive android ของพี่เอฟครับคือเขาจะเขียนเลยครับ rx underscore แล้วก็ตามไปอะไรก็สักอย่างนึงนะครับลองไปดูได้ก็ใส่ดีฟิกเหมือนกันจะได้ชัดเจนว่ามันคือ intention function จริงๆไม่งั้นตอนที่ over compute มันขึ้นนะครับก็ต้องสังเกตว่าไอ้แพ็คเกจเองข้างหลังเนี่ยหรือว่าแบบพารามิเตอร์ที่หยอดเข้ามาเนี่ยมันเป็นของเราแน่หรือเปล่าเวลาพิมพ์ชื่อสับกันนะครับจะได้แบบมั่นใจว่าที่เราอินพอร์ตของเราคอมพิวเตอร์เนี่ยมันถูกต้องคำถามเยอะเพิ่มไหมคะเราสามารถเขียนก็เรียกได้ว่าจะว่าใช่ไหมแล้วก็พวกเอ็กเซนชั่นของเจ้าที่เราเขียนเนี่ยเราสามารถคอได้จะว่าเรียกจากจาว่าใช่ไหมครับอันนี้ได้ครับก็คือตัวสุดท้ายเวลามันแปลครับมันแปลเป็นไอโค้ดนะครับฉะนั้นเวลาโค้ดจาว่ามาอ่านมันก็อ่านกับมันที่เป็นจาว่าโค้ดเหมือนเดิมปกติเพียงแต่ว่าบางทีครับมันชื่อมันอาจจะแปลกๆมากถ้าเป็นพวก extension function เพราะมันจะเป็นชื่อคลาสที่มันเจนขึ้นมาแล้วก็ underscore มันต่อในสักอย่างนึงครับอันนี้อาจจะต้องลองเพราะจริงๆคืออ่านทาร์เวอร์ครับเราเอาดีคือเราไม่ให้เขียนจาว่าแล้วก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนหรือยังเลยคืออันนี้มันตอนนี้ผมใช้แบบเปลี่ยนระหว่างที่เป็นไฮบริดคือจาว่าครับดิ้นครับตอนนี้คือผมเขียนตั้งแต่สมัยก่อนที่มันจะเป็น 1.0 แล้วประมาณ 0.12 0.13 อะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนั้นมาผมก็แทบไม่ได้เอามาใช้กันแล้วมีคำถามอะไรไหมคะน้ำมันคือคอลลินนะครับส่วนใหญ่จะไปเขียน Android ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยแบ็คของครับคอลลินเนี่ยเป็น IntelliJ ใช่ไหมไม่ใช่ Google นี่มันจะมีแบบแรงต้านทานเวลา development หรือแบบประมาณว่ามีฟีเจอร์ใหม่ใน Android ใน Studio หรืออะไรพวกเนี้ยมันจะแบบว่าจะเป็นยังไงบ้างใช่ครับคืออันนี้เป็นคำถามที่ดีครับเพราะว่าคือถ้ามองในมุมของiOS เนี่ยเขามีสวิฟต์กับ TFC ใช่ไหมครับแต่ถ้ามองในมุมAndroidเรามีKotlinเหมือน Java ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสวิฟต์เดียวกันคือเขาพยายามอินเตอร์ออฟแบบ 100% กันแต่คราวนี้จุดที่ต่างก็คือว่าสวิฟต์กับ TFC เนี่ยถูกแอนโดรยัปเปิลใช่ไหมครับฉะนั้นความซีมเลสเนี่ยมันจะทำได้ดีกว่าคือผมยอมรับความจริงถ้าเรื่องนี้ปัญหามันอาจจะมีบ้างเหมือนกันแต่ผมไม่คิดว่า Android หรือ Google น่ะจะทิ้ง Java ไปได้ครับคือส่วนตัวนะอันนี้คือความเชื่อผมคิดว่า Android กับ Google เข้ามาไกลเกินไปแล้วที่จะ ditch Java ออกไปฉะนั้นการที่ Kotlin เนี่ยเขาสามารถ work ได้โดยที่สามารถ work ได้เหมือนกันที่เป็น Java หรือเนี่ยมันทำให้เขาข้อได้เปรียบว่า Google คงไม่ทิ้ง Java ไปฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยผมเลยมองว่าจริงๆแล้วปัญหามันจะมีแค่ว่าเราจะไม่ได้คล้ายๆกับ Prime Support จาก Google เพราะว่า Google คงไม่ได้บอกว่านี่คือภาษาที่เขา support ในเต็มตัวสิ่งที่อาจจะกังวลนิดนึงคืออย่างเรื่องอย่าง Compiler อย่าง Jack and Jill อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วทีม JetBrains เนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาบอกว่าเขาคุยกับทีม Google อยู่ตลอดฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเขาสามารถ emit bytecode ที่มันสามารถ work กับ Jack and Jill ได้ทันทีที่Google ก็บอกว่าเขาจะใช้ Jack and Jill มาตรฐานใหม่ฉะนั้นคือมันจะมี friction บ้างครับต้องยอมรับไม่เหมือนกับที่ Swift กับ Android เป็นแต่เนื่องจากว่า Google เขามาไกลเกินที่เขาจะทิ้ง Java ไปทำอะไรสักอย่างผมคิดว่าถ้าเขาอยากจะทิ้งเขาอาจจะทิ้งไปอยากไปทำเป็น Go อะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันก็ยังเป็นไปได้ยากในการที่เขาจะ support Go ของ Native เลยฉะนั้นผมคิดเลยคิดว่ามันยังค่อนข้างเป็น option ที่ safe อยู่จนกระทั่ง Google วันนึงบอกว่าโอเคเขาเสนอขอภาษาใหม่ซึ่งวันนั้นอาจจะต้องคิดหรือเปลี่ยน strategy อีกทีมีใครมีคำถามไหมครับไม่ได้มีคำถามครับแต่ว่าจะขายของคือ Hotspot ก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็ผมได้รับข้อหมายมาว่าให้บอกได้ว่าเราก็ยังเปิดรับส
มัครหน้าแบบหนาที่เขียนคอร์สไม่ได้ครับมาที่นี่ได้หาตัวก็เปิด SCB มุ้งแตกครับคุยกันหลังจบงานก็ได้ค่ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรกันอย่างนี้สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณช็อปสปอร์ตนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มีการจัดงานมีตติ้งในครั้งนี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ากลุ่มคอนลินของเราเนี่ยจะใหญ่ขึ้นมีคนเข้ามาใช้มีคอมมูนิตี้มากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนมาใช้คอนลินด้วยกันค่ะสุดท้ายนี้ก็คือช็อปสปอร์ตอย่างที่บอกไปนะคะยังรับสมัครนะคะยังเขียนที่ไหนไม่ได้มาช็อปสปอร์ตค่ะพาร์คสเปิร์มก็เหมือนกันค่ะยังล็อกอยู่ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะครับก็เดี๋ยวเพื่อจะยังไงทางทีมคาร์บอนกับ ECB ช็อปสปอร์ตก็อยู่แถวนี้ครับเริ่มมีคำถามอะไรนอกกองก็มาเดินมาคุยกันได้ครับเราไม่กันนะครับได้อยากคุยค่ะถ่ายรูปหน่อยครับครับขอบคุณครับถ่ายรูปสิถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันถ่ายรูปนิดนึงนะครับเป็นพิธีการพิธีการพิธีการ